ทีนี้มาดูปุ่มต่อไปกันนะครับปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้ใช้ทำอะไรเดี๋ยวเราลองมากดกันดูนะครับกดตึ๊กไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ถ้าผมลองเลื่อนตัววัตถุเนี่ยให้เล็กลงนะครับแล้วลองกดปุ่มนี้อีกทีนะครับตึ๊กเห็นไหมครับมันก็จะขยายกลับที่เดิมเดี๋ยวลองอีกทีนะครับเดี๋ยวผมจะคลิกที่ปุ่มนี้ก่อนนะครับโดยการย่อให้มันเล็กลงคลิกเลื่อนขึ้นนะครับให้มันเล็กลงต่อจากนั้นผมจะกดปุ่มนี้ต่อไปนะครับกดตึ๊กเห็นไหมครับมันก็จะกลับสู่สภาพเดิมนะครับ